กับนำ้ำพรสการพระคุณเจ้าและก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมรายการพิเศษเป็นการสรุปสาธากิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาในการปฏิบัติสาธากิจณประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสนะครับซึ่งอาการ ที่เดินทางไปปฏิบัติศาธิกิจในขาข้างนี้ก็ได้รับการอาราธานานิมนต์จากองค์การพุทธาศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกหรือเทียกว่าพอสลนะครับพร้อมสมาชิกเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกและก็ในนามของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในการจัดกิจกรรมพิเศษว่าด้วยาการจัด งานเพื่อเป็นการาถวายราชสุรุดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่9ของปวงชนชาวไทยของเรานะครับเนื่องจากสืบเนื่องจากพระอ,องค์เสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาจนในช่วงระยะเวลาช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนอ ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้นก็เป็นอยู่ในช่วงที่สำคัญและช่วงที่ปงชนชาวไทยทั่วประเทศและชาวพุทธชาวไทยทั่วโลกแม้กระทั่งชาวนานาชาติก็ต่างแสดงออกถึงความอไรยสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณและ,ะเทิดทูนพระบรารมีของพระองค์ท่านนะครับซึ่งจะมีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรหมหาภูมิพลอดุญเดช ขึ้นในวันที่26ตุลาคม2560ในปีนี้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงช่วงนั้นนะครับมีงานพิเศษที่ชาวโลกนะครับองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การว่าด้วยเรื่องของการวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับได้จัดงานนี้ขึ้นโดยที่ สถานเอกอัครราชทาูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การยูเนสโกนะครับพร้อมด้วยองค์การพอสลอได้จัดงานนี้ขึ้นที่สํานักง,งานใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะให้มีการนาชาวพุทธนานาชาตินะครับแล้วก็ผู้นําองค์การยูเนสโกจากทั่วโลกได้ร่วมถวาย ราชสุดีถวายความอะไรแด่ในหลวงราชการที่9นะครับดังมีรายละเอียดขององานที่จะได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ดูชมเทปการจัดงานในช่วงวันที่26-28กันยายน2560ที่ผ่านมานี้นะครับนะครับในการจัดงานขึ้นที่องค์การยูเนสโกนะครับเพื่อเป็นการประชุมสันติภาพ นานาชาตินะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นนะครับโดยมีกำหนดจัดงานกันขึ้น3วันก็คือ26ถึง28กันยายนนั้นนะครับก็เริ่มงานในวันที่26ก็คือการเปิดงานโดยนายศรีหัสศกพวงเกียรติแก้วเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำ ผู้แทนท้าวลไทยผู้นำผู้แทนท้าววนประจำองค์การสันาชาชาติและก็องค์การยูเนสโกนะครับต่อจากนั้นก็มีนายไมเคิลวอลฟซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกนะครับได้ขึ้นกล่าวสดุดีในนามของผู้แทนท้าววนจากนานาชาตินะครับและก็ผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆด้วย นะครับที่ได้มาประชุมพร้อมกันนะครับเมื่อนายไมเคิลวอฟได้กล่าวถวายราชสุดดีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคนที่ได้กล่าวถวายราชสุดดีต่อเนื่องนะครับก็มีผู้แทนทาวอนอประจำยูเนสโกจากประเทศต่างๆนะครับได้ร่วมกล่าวสดุดดีและก็ะที่สำคัญนะครับไฮไลท์ก็คือ,อท่านผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก นางอิลิน่าโบโคว่านะครับได้ขึ้นกล่าวถวายราช,ชสุรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในฐานะที่พระอ,องค์นั้นได้เป็นที่ยอมรับขององค์กรสาราชาชาติองค์กรระดับนานานชาตินะครับที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ยอมรับแนวทางในการพัฒนาประเทศ He advocated a holistic vision of human development to empower the most disadvantaged to achieve greater social equity by challenging classic growth patterns. This philosophy guidance resonates deeply with the twenty thirty Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations in 2015, which sets an ambitious and bold blueprint to advance human dignity and to protect our planet. I commend most sincerely the Government of Thailand for launching the sufficiency economy philosophy to help craft the new models we need to advance human progress. จะเห็นได้ว่านางอิริณาโบโควานั้นนะครับรู้และเข้าใจถึงหลักการทฤษฎีดดว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการนำเอ,เอาหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ในหลงรัชกาลที่9ได้ทรงศึกษาปฏิบัติแล้วก็ได้นำเอาไปปรัประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศนะครับซึ่งจากพระปฐมบรมราชองการที่ พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะครับในการเสด็จขึ้นของราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับก็เป็นที่ปรากฏชัดอย่างาชัดเจนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรงครองราชนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงอุทิศพระวรากายความรู้ความสามารถในการออกไปพัฒนาถิ่นธุรกันดารพัฒนา,าพระสงนิกรประชาชนให้มีความ เป็นอยู่อย่างร่มเย็นอย่างมีความสุขนะครับในทุกพื้นที่ในทุกถิ่นธุรกันดานพระองค์ท่านก็เสด็จไปอันนี้ครับก็นางอิรินาบอกว่านั้นก็ได้เล่าได้พูดถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจึงเป็นที่มาของการประชุมสันติภาพนานานชาติในข่ครั้งนี้นะครับที่ใช้ในธีมที่ว่า sustainable society of peace A legacy of คิงภูมิพลอดุลเดชออฟไทยแลนด์นะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งว่าเป็นมรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวทีองค์การยูเนสโกแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนาง ok wa, อิเรนาโบคกว่าก็ยังได้พูดถึงว่าประเทศไทยนั้นมีความสำคัญเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตนะครับในยุคการ ปกครองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับพูดถึงมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยมาอายุทยามาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกองค์นั้นทรงอุทิศพระบรารกายเพื่อการพัฒนาประเทศชาตินะครับโดยเพราะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เข้านั้นนะครับทรงเป็นนักพัฒนาเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นัก ทําทงานที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขกับพระสงฆ์นิกรประชาชนาทั่วประเทศนะครับซึ่งาตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะครับที่ในหลวงรัชการที่9พระองค์ท่านได้นาเอาไปประ,ประยุยกต์ใช้ก็หลักของการปกครองแผ่นดินของนักปกครองที่เรียกได้ว่าหลักทศพิธราชธรรมนะครับธรรมะ ทั้ง10ประการที่ทรงนำเอาไปใช้นะครับหลักของความอดทนความขยันการเสียสละการประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยอความมุ่งมั่นนะครับความไม่โกรธไม่เบียดเบียนนะครับเหล่านี้คือหลักในการปฏิบัติของพระองค์ก็เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าตลอด70ปีนั้นพระองค์ทรงครองราชและ,ะครองประชาชน แล้วก็นำการพัฒนา,าโดยธรรมครับจึงเป็นที่มาของอาการาพูดถึงหลักของการพัฒนาของอในหลวงและการที่กล่าวว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนานะครับก็เรียกว่าจึงเป็นที่ยอมรับขององค์การยูเนสโกและก็ของสัมปชชาชาตินะครับที่ได้ถวายรางวัลน,นักพัฒนา,าแห่งโลกนะครับ นับตั้งแต่องค์การสหปรชาชาตินะครับได้ถวายรางวัลแล้วก็องค์การยูเนสโกก็ได้ถวายราชสุดียกย่องพระองค์ท่านนะครับก็นี้เป็นไฮไลท์ที่นางอิรินาโบโควาได้พูดถวายราชสุดีนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับที่มีพิธี เรียกว่าเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปรกรณเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชนะครับซึ่งทางองค์การพศรลและก็สถานเอกราชทูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสนะครับได้กับอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรมวชิรยานกรรมการมหาเทศส,สมาคมเจ้าวาดวัดยานวานะครับซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในานามของ คณะสงฆ์ไทยนะครับพร้อมด้วยได้นิมนต์พระธรรมทูตจากประเทศในโซนยุโรปอีก10รูปนะครับพร้อมทั้งท่านเจ้าคุณพระสักยบงวงศ์วิสุทธ์นะครับท่านพระอนินมานธรรมะสามิโกนะครับก็ได้ไปร่วมในพิธีนี้นะครับก็มีการประกอบพิธีถือว่านับว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งประวัติศาสตร์ ขององค์การยูเนสโกเลยนะครับที่มีการประชุมาชาวพุทธนานาชาติและมีพิธีที่สำคัญยิ่งในท่ามกลางของอาชาวผู้นำนานาชาติและก็ในท่ามกลางขององค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกที่มาพร้อมใจกันมากกว่า1,500รูปคนนะครับที่มา,าชุมนุมกันที่องค์การยูเนสโกแห่งนี้ก็มีพิธีสงฆ์นะครับโดยท่าน เอกราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสนะครับนายศรีหัสักพวงเกียริแก้วนะครับเป็นประธานในพิธีมีการเจริญพุทธมนต์และก็ได้มีการอาทอดผ้าบังศกุลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ผมก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยในข่าวครั้งนี้นะครับในนามของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องของาศาสนาพิธีนะครับซึ่งได้รับเชิญจากองค์การพพสโลนะครับทางหมหาวิทยาลัยราชภาัฏจนันเกษมก็ได้อ,อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการาร่วมในกิจกรรมที่สำคัญในคราวครั้งนี้ด้วยนะครับ,นะรบเมื่อเสร็จพิธีสวดพุทธมนต์และสดระปกรณ์แล้วนะครับก็มีมาการ กล่าวถวายราชสุดีในนามของภาคีเครือข่ายของชาวพุทธทั่วโลกอีกนะครับซึ่งมีท่าน venerable master ชินคุงนะครับซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งกองทุนศึกษาพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของพอสลอประจำประเทศออสเตรเลียนะครับก่าวสุดีถวายราชสการะและแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชการที่9ของเรานะครับต่อจากนั้นก็มีผู้แทนสหพันธ์พระพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่นนะครับมีภาคีเครือข่ายสมาชิกพศรอประจำประเทศออสเตรเลียนะครับก็ได้กล่าวถวายราชสุดีนะครับและก็ยังมีผู้แทนสมาชิกภาคีเครือข่ายของพศรอ,อ,อประจำประเทศเกาหลีใต้นะครับประจำประเทศมาเลเซีย แล้วก็มีพุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาลนะครับก็ได้ร่วมในพิธีนี้ด้วยและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อมีผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับและก็ในานามขององค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลกนะครับอพอสลอซึ่งมีนายพันลบไทยอารีนะครับเป็นผู้กล่าว ถวายราชสุดีแล้วก็ถวายราชกักกา,าแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ก็เป็นการาสิ้นสุดงานในช่วงภาคเช้าในการเปิดประชุมวันแรกนะครับต่อจากนั้นก็ยังมีการประชุมในภาคบ่ายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีการาแสดง ปัตตกถานะครับว่าเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยงๆนะครับพุทธชจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญยเดชนะครับซึ่งปัตตกถาโดยศาสตราจารย์สตีเฟนบียังนะครับในหัวข้อที่ว่า Guidance for a Broken World the Buddhist Ethic of the King p u m i p o l of Thailand นะครับแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะครับ เรื่องของการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจที่พอเพียงนะครับซึ่งในไฮไลท์ในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมีการปารฐกถาพิเศษโดยท่านดรปรเมธีวิมลศิรินะครับซึ่งเป็นเลขาธิการกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งปาฐกถาในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นะครับพระมหากราธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นการนํานเสนอหลักทฤษฎีแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งในข้อ,ขอภาษาอังกฤษใช้คาว่า sufficiency economy to the sustainable development goals His Majesty King ภูม um ิ i ล o l a d u l y a d e compassion in action แล้วก็ในช่วงท้ายของอการประชุมในภาคบ่ายนะครับก็มีการกล่าวปาตกถาพิเศษในหัวข้อธรรมิกราชพระราชาแห่งการพัฒนานะครับหรือเรียกว่าเป็น The Buddhist King the King of Sustainability นะครับโดยท่านเจ้าคุณพระสากยบงวิสุทธิ์พระอนินมานธรรมสากิโย ซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกและเป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามากุตราช,ชวิทยายลัยนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในช่วงนี้ครับก็ได้พูดถึงพระราชาผู้ทรงธรรมโดยในหลวงราชการที่9นั้นนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นธรรม,มิกมหาราชผู้ที่ได้รับการ ยอมรับนะครับจากพระปิชาสามารถจากสิ่งที่พงได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานะครับนับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความมุ่งม,มั่นและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนานะครับแม้กระทั่งได้ทรงสเสด็จออกทรงผนวดในขณะที่ทรงครองราชนะครับได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตาม ประเพณีราชโบราณที่ปฏิบัติมานะครับแล้วก็ได้นําเอาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนานี่แหละครับมาปรับประยุกต์ใช้ในการปกครองแผ่นดินตามหลักทศพิธร,ราชธรรมหลักของการของนักปกครองแผ่นดินนะครับจึงเป็นที่มาและได้รับการยอมรับว่าเป็นธรรมิกามหาราชและสถานะของพระหมหากษัตริย์ของไทยนั้นนะครับทรงเป็นองค์พุทธมามะกะ และทรงเป็นองค์อัคราศาสนุปฐมภกนะครับจะเห็นได้ว่าพระพุทธศ,ศาสนานั้นเป็นาศาสนาประจำชาติไทยและพระหมหากษัตริย์ที่ครองแผ่นดินนั้นก็ทรงเป็นองค์พุทธมามกะนะครับได้ทรงปฏิบัติตามประเพณีตามหลักของพุทธศาสนาและก็ได้นำเอาคำสอนไปปรับประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัยกับการปกครองนะครับจึงก่อให้เกิด ความสันติสุขความร่มเย็นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาจนถึงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ตรงกับพระปฐมบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งหมาชนชาวสยามนะครับก็เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่า70ปีแห่งการทรงของราชนั้นพระองค์ทรงนำเอา หลักทมคำสอนแล้วก็หลักปฏิบัติหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับได้ก่อให้เกิดความสุขความเจริญอ,อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืนจนเป็นทําให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับม่ฉชนั้นชาวไทยชาวพุทธชาวนานาชาติจึงได้แสดงออกถึงความ สำนึกในพระหมหารกรุณาคุณจงรักภักดีและก็ได้น้อมถวายราชสุีเทิดทูลพระบารมีเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านดังที่ได้มีการจัดงานขึ้นที่องค์การยูเนสโกในช่วงวันที่26-28ที่ผ่านมานี้นะครับ